อัสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านครัวอัสมาส้มตำยำแซ่บเป็นร้านส้มตำยำฮาลาลเจ้าเด็ดเจ้าเดียวในย่านชุมชนมัสยิดดารุนอามานพญาไทการเดินทางเนี่ยก็สะดวกเลยนะคะใครที่ไม่มีรถส่วนตัวเนี่ยก็สามารถเดินทางด้วย BTS ได้นะคะส่วนใครที่มีรถส่วนตัวนะคะก็เข้าเพชรบุรีซอย7เลยก็สามารถหาที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ได้นะคะรถใหญ่แอดมินไม่แนะนำเลยเนาะเพราะว่าหาที่จอดรถยากมากมาเริ่มกันที่เมนูแรกเลยค่ะลาบปลาทับทิมทอดเขาทอดแบบให้แบบกรอบๆและน้ำลาบเขานี่นัวมากๆเลยและยิ่งนำไปราดบนปลาทับทิมกรอบไว้เลยคือแบบก็ได้ฟิลแบบรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆจากน้ำมันอะตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา300บาทเนาะต่อมาจะเป็นซุปเอ็นแก้วหม้อไฟร้อนระอุนะคะเมนูนี้ราคาแค่150บาทนะคะแต่ปริมาณคือให้หนักบอกว่าคุ้มสุดๆเลยยิ่งแบบว่าพอซดเข้าไปเนี่ยมีร้องว้าวแน่นอนชุ่มคอเลยต่อมาเนี่ยจะเป็นเมนูยำถั่วพูเมนูนี้สไตล์เฮลตี้นะคะราคา120บาทเขาก็จะต้มถั่วพูให้สุกนะคะแล้วก็เอามายำคลุกเคล้ากับพวกเครื่องเคียงต่างๆปรุงรสน้ำยำแบบแซ่บยั่วน้ำลายมากนะคะแบบรสชาติก็จะมีความเปรี้ยวๆมันๆเผ็ดหน่อยนะคะมาต่อกันที่ส้มตำทอดไก่ย่างแม่ค้าเนี่ยเขาก็จะทำน้ำส้มตำมาไว้ก่อนเลยซิกเนเจอร์เลยนะคะมะละกอชุบแป้งทอดแบบกรอบแบบน้ำมันร้อนๆเสิร์ฟมาเป็นจานเนี่ยคือแบบให้มาแบบฟูๆเลยจัดจานสวยมากเสิร์ฟควบไก่ย่างด้วยแล้วแบบรสชาติแบบน้ำส้มตำมันเปรี้ยวๆหวานๆเค็มปลายๆเนี่ยอร่อยครบรสแบบส้มตำสไตล์ไทยๆจานนี้จะอยู่ที่ราคา159บาทต่อกันที่ตำไหลบัวกุ้งสดเมนูนี้รสจิจาร์นะคะต้องพาเพื่อนซีมากินเปรี้ยวแซ่บแบบได้ใจมากหอมปลาร้ามากตัวกุ้งสดก็เด้งแล้วกินคู่กับไหลบัวกับกรอบบอกเลยว่าอร่อยคูณ2เมนูนี้100บาทแล้วก็ยังมีพวกอาหารตามสั่งนะคะเยอะแยะเลยกับร้านครัวอัสมาส้มตำยำแซ่บเพชรบุรีซอย7ร้านจะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะตั้งแต่11โมงจนถึง3ทุ่มครั้งหน้าเราจะไปตามล่าร้านฮาลาลอร่อยๆที่ไหนกันอีกฝากติดตามชมด้วยค่ะสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมค่ะ